ผู้ชมครับเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยพอทราบว่าทาเป็นโรคไทรอยด์ทุกคนก็เป็นห่วงนะครับว่าอาการจะเป็นยังไงหลังจากนั้นเธอก็ได้ต้องเรียกว่ามีการสู้รัดฟัดเหวี่ยงกับโรคนี้มามากพอสมควรนะแจ็คนะครับจนล่าสุดเนี่ยต้องขอบอกว่าเพิ่งเห็นภาพของเธอก่อนหน้านี้ยังไม่ได้เห็นตัวจริงเพราะไม่ได้เจอเธอมาหลายเดือนแล้วล่าสุดได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตมาด้วยรู้สึกว่าเหมือนจะตัวจะกระปรี้กระเป๋ามากขึ้นก็เพิ่งทราบว่าเนี่ยได้มีโอกาสเดินทางไปทำอะไรบางอย่างมาที่ต่างประเทศเดี๋ยวเราจะได้ทราบกันนะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้มาพบกับเธอเลยดีกว่าขอต้อนรับทาทายังสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ครับใครพี่น้องขออนุญาตเต้นได้ไหมครับพี่เพลงนี้ชอบมากเต้นก็ผิดอ่ะเต้นก็ผิดเป็นหลานขั้นเทพอ่ะโอเคเขาเต้นเป็นใช่ไหมจะดีว่าเดี๋ยวนะเพื่อนก็ผิดฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถามทันทาก่อนดีกว่าว่าล่าสุดเนี่ยหลังจากไปขึ้นคอนเสิร์ตมาแล้วค่ะว่าชีวิตก็เฟรชขึ้นสดใสขึ้นเรื่อยๆเลยใช่ไหมจริงจริงเฟรชก่อนหน้านั้นแล้วค่ะไปเตรียมพร้อมมาครับผมค่ะแต่พี่ทาทานี่รู้สึกเห็นนี่ผมคือรู้สึกว่าตอนนั้นเจอพี่เนี่ยพี่ไปทำอะไรมาหุ่นดีขึ้นหรือเปล่าครับผมลดไป15โลโอ้โหนี่ไง15โลเลยเหรอพร้อมกว่าวันนั้นที่เราเจอกันพร้อมกว่าเยอะมากคือเลิกกินข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วใช่ไหมพี่พอเห็นใน IG เคยเอาลงกินข้าวเหนียวหมูปิ้งเหรอใช่ครับมาไม่ค่ะก็คือควบคุมอาหารด้วยครับพี่แต่ว่าอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็หลายๆอย่างดีขึ้นค่ะครับอาสาถามหน่อยดีกว่าว่าเหตุผลนึงที่เรารู้สึกว่ามันดีขึ้นชีวิตดีขึ้นหุ่นดีขึ้นหลายๆอย่างดีขึ้นเนี่ยเพราะ Fresh Cellทำไมถึงตัดสินใจไปทำตอนนั้นแต่ตอนนี้บอกตอนนั้นตอนนั้นเหรอคะคือมันลองมาหมดแล้วอ่ะแล้วก็บอกเราก็คุยกันแล้วเป็นเพื่อนกันเราก็คุยกันก็บอกว่าเฮ้ยแกฉันก็ลองมาหมดทุกสิ่งแล้วจริงๆเขายังไปท้าคุณไปเรื่องออกกำลังกายดิฉันก็เหมือนคุณเนาะคือนี่คือเขามีดิสซิปลินที่ดีดิฉันก็มีดิสซิปลินที่ดีแต่คือแบบว่าเออฉันไม่จำเป็นต้องมานั่งถอดเสื้อให้คนเห็นอ่ะแล้วก็ประกาศตัวไปแล้วดิสซิปลินว่ามีวินัยมีวินัยคือไม่ได้จำเป็นจะต้องกลับไปแบบว่าหุ่นเหมือนเดิมอีกแล้วเพราะตอนนั้นมันคือฟลุ๊กครับพี่ทาเออแต่ก็คือขอกลับไปแบบอย่างดีนี่ก็เป็นห่วงเกินคุยกันทุกสิ่งทุกอย่างจนในที่สุดก็เลยได้มีโอกาสเจอรุ่นพี่ก็คือคุณบ๊อบบี้แล้วก็พี่บ๊อบบี้ก็เดินมาบอกทาบอกว่าทาพี่ทำธุรกิจอันนี้อยู่นะแล้วก็พี่ไม่อยากเห็นอะไรเลยพี่อยากเห็นอย่างเดียวคือพี่อยากเห็นทาทามีความสุขและสุขภาพที่ดีครับถ้าทาทาลองมาเยอะแล้วแล้วหลายๆอย่างแล้วทาทาลองไปลองอันนี้ไหมเพื่อมันจะเวิร์กหรือดีขึ้นกลายเป็นว่าตั้งแต่วันนั้นก็เริ่มไปปรึกษาคุณหมอครับนั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้คุยกับคุณหมอและคุณบ๊อบบี้นะครับใช่แล้วก็แปลกประหลาดมากเพราะว่าพอวินิจฉัยมาตั้งแต่เป็นไทรอยด์จนเรื่องฮอร์โมนหรืออะไร 4-5 ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีคุณหมอท่านใดบอกว่าที่วินิจฉัยแบบนี้ก็คือจริงๆแล้วทามีปัญหาเรื่องฮอร์โมนเกี่ยวกับมดลูกเนี่ยมานานแล้วแต่จริงๆฮอร์โมนทั้งหมดจริงๆอยากให้คุณหมออธิบายมากกว่านะมันจะเอาเป็นว่าไปเดินทางไปเยอรมันไปฉีดเฟรชเซลล์มาใช่ค่ะแล้วฉีดแล้วแล้วพอฉีดปั๊บก็นึกในใจบอกว่าเวรกรรมแล้วไงงานกระทําไม่ได้คุณหมอก็ไม่ให้เต้นแล้วก็บอกอีก3เดือนจะดีขึ้นก็อยากเห็นตอนนี้เนี่ยทุกคนมันใจร้อนไงครับผมแต่พอผ่านไป 3-4 เดือนเอ้ยอารมณ์เอา2อาทิตย์แรกเลยละกันอารมณ์ดีขึ้นพูดจาตลกอะไรก็แบบขำไปทุกสิ่งแบบเออแต่อารมณ์ดีครับแล้วก็เริ่มมีคืออยู่ดีๆก็เหมือนแบบทานมีวินัยมีมันทาไม่อยากให้คนมาคิดว่าวันนี้ทามาออกวันนี้เพราะว่าทาลดไปได้15โลครับนั่นไม่ใช่จุดที่วันนี้ทามีความสุขครับวันนี้ทาอยากมาแชร์ตรงที่ว่าทาไปทำอันนี้มาแล้วเนี่ยชีวิตทาดีขึ้นเกือบจะองค์ประกอบเกือบจะทั้งหมด360องศาน่าลองนะเนี่ยไม่ว่าจะสมองคิดดีขึ้นชาร์ปขึ้นเด็กรู้สึกเด็กขึ้นผิวพรรณสมองดีขึ้นใช่ไหมฮะบอสจัดให้ผมเลยได้ไหมอันนี้อาจจะต้องไปเกิดใหม่พูดเล่นเดี๋ยวด้วยคืออย่างนี้คุณผู้ชมมีอีกเคสหนึ่งก็คือเป็นน้องคนหนึ่งที่ผมจำได้เคยเจอเนี่ยตัวสูงไม่มากนะก็ไปฉีดเฟสเซอร์เหมือนทาทาปรากฏว่าสูงขึ้นนะหลายเซนด้วยกันเธออยากเป็นนางแบบความฝันของเธอนะเดี๋ยวเช้านี้เราจะให้มดดำธัญญาคุยกับน้องคนนี้นะครับคุณหมอแล้วก็คุณบ๊อบบี้ครับ
เราอยู่กับนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องเฟสเซลแล้วก็เรียกว่าเจ้าของที่มาร่วมรายการกับเราด้วยนะฮะขอต้อนรับนายแพทย์สมโพธนะฮะแล้วก็น้องบ๊อบบี้ไอ้คุณบ๊อบบี้เบอร์บอกคุณบ๊อบบี้แล้วก็น้องวาดครับสวัสดีนะน้องวาดต้องไปฉีดเฟสเซลแล้วล่ะฉีดเฟสเซลแล้วพี่ดวนเลยค่ะพี่บ๊อบบี้ดีใจมากเมื่อกี้ฟังท่าทางแล้วน้องบ๊อบบี้ขอสาบานช็อกกับนางเพราะเพิ่งเจอนางแล้วนางตอนนั้นก็ว่าผอมแล้วตอนนี้นางลงไปอีกจริงโอเคกันนี่ไปฉีดด่วนเลยนะไปฉีดหน่อยนะค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับน้องวาดก่อนดีกว่าคือน้องวาดเนี่ยอย่างที่คุณวูดดี้บอกไปก็คือว่าสูงแค่138และฉีดภายใน1ปีสูงขึ้นเป็น148ใช่ไหมคะใช่แล้วน้องวาดเนี่ยต้องการที่จะเป็นนักบัลเล่ทำไมถึงอยากเป็นนักบัลเล่คะเพราะว่าแบบว่าเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆใช่แล้วน้องวาดอายุเท่าไหร่คะตอนนี้ตอนนี้ย่าง15แล้วค่ะย่าง15ก็ถือว่าตัวเล็กกับก็ตัวเล็กแต่ว่าจริงๆก่อนหน้านี้ตัวเล็กกว่านี้มากสูงขึ้นมาได้10เซนครับเรามาถามคุณหมอดีกว่าคุณหมอดีกว่าค่ะว่าคุณหมออย่างน้องวาดนี่เป็นเคสอะไรฮะทำไมคือการเจริญเติบโตไม่โตแล้วก็ไปใช้วิธีรักษาการเฟสเซลครับคือเรื่องของการโตของในเด็กในอายุขนาดนี้เนี่ยในเฉพาะคนเอเชียเรามักจะมีประเด็นเรื่องความสูงที่คาดหวังใช่ไหมคะแล้วก็การรักษาแบบโรงพยาบาลก็คือการดูเรื่องความผิดปกติของฮอร์โมนเพราะมันเกิดจากฮอร์โมนนะครับการใช้เฟสเซลเนี่ยมันก็เป็นการไปไม่ได้เป็นการให้ฮอร์โมนโดยตรงไปการทำให้อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างฮอร์โมนแล้วระบบกล้ามเนื้อมันดีขึ้นด้วยครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าคิดดูว่าถ้าเรากล้าที่จะใช้วิธีนี้กับคนที่เป็นลูกของเรามันน่าจะต้องมีความปลอดภัยพอสมควรเอาอย่างนี้เฟรชเซลล์ตอนนี้ทุกคนเอไอเอไอสเต็มเซลล์เอไอทุกคนสเต็มเซลล์กันหมดเฟรชเซลล์กับสเต็มเซลล์เนี่ยมันต่างกันยังไงฮะนี่เป็นจุดสำคัญที่สุดเลยนะครับคือเฟรชเซลล์ไม่ใช่สเต็มเซลล์ไม่ใช่สเต็มไม่ใช่สเต็มเซลล์ไม่ใช่สเต็มเซลล์ครับเฟรชเซลล์คือเฟรชเซลล์คือเป็นองค์ประกอบของอนุภาคหรือว่าส่วนประกอบภายในเซลล์ที่เราต้องการประโยชน์ของเขา มันก็มีจะมีพวกน้ำย่อยมีพวกโกรทแฟกเตอร์เป็นภาษาทางการแพทย์นะครับโกรทฮอร์โมนแล้วก็มีตัวเร่งการสร้างการเติบโตมีการสร้างของพวกเส้นเลือดสเต็มเซลล์ลักษณะสเต็มเซลล์คือเขาต้องมีลักษณะ2อย่างถ้าไม่ใช่2อย่างประกอบกันเราไม่เรียกเซลล์นั้นว่าเป็นสเต็มเซลล์เฟรชเซลล์จริงๆมันเหมาะกับใครในตอนนี้ครับเหมาะกับคนที่เป็นอะไรยังไงเป็นโรคอะไรบ้างไปทำอะไรในร่างกายเราได้บ้างเฟรชเซลล์เนี่ยนะครับคนไข้ที่ได้รับการรักษาอายุน้อยที่สุดคือ6เดือน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 คือเกิดมา6เดือน6เดือนนั่นคือดาวน์ซินโดรมแล้วก็ออทิสติกก็ใช้ได้นะครับอายุมากสุดคือ90กว่าๆงั้นถ้าเกิดตอบคำถามนี้ว่าขอบข่ายในการที่เขาเอาไปใช้มันใช้ได้เกือบจะทุกเรื่องตลอดชีวิตตลอดชีวิตเพียงแต่ว่าแต่ละช่วงเนี่ยมันอาจจะต้องการไม่เหมือนกันแต่อย่าลืมว่าการรักษาใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นของวิเศษที่จะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นหมดแล้วแต่ภาวะของคนถามคุณบ๊อบบี้บ้างดีกว่าว่าแล้วไปเจอได้ยังไงอะคะก็จริงๆตอนนั้นคุณแม่ป่วยไงฮะเพราะว่าเป็นโรคร้ายนะฮะก็ผมก็ไปสรรหาที่จะมารักษาท่านก็ไปเจอคลินิกนี้อยู่ในป่าเลยแล้วก็ไปเจอก็ไปติดต่อแพทย์มานะฮะแล้วก็ส่งอีเมลไว้ที่ภาคอีเมลเลยไม่มีการตอบกลับเลยเพราะที่เยอรมันภาษาอังกฤษเขาใช่ไหมฮะเราก็บินไปหาหมอแล้วก็ไปเชิญคุณหมอมาประเทศไทยมาเยี่ยมคุณแม่แล้วก็พาคุณแม่รักษาจนทุกวันนี้คุณแม่เขาหายดีแล้วคุณแม่หายดีเลยจากการรักษาเนี่ยนะฮะต้องเรียนถามคุณบ๊อบบี้อย่างนี้ว่าบางคนเขาบอกว่าการจะเตรียมตัวไปฉีดเฟสเซลล์เนี่ยมันจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างจริงๆมันค่อนข้างจะง่ายนะครับก็หนึ่งก็แค่มาเจอคุณแพทย์เจอคุณหมอนะซึ่งอยู่ที่กรุงเทพแล้วอยู่กรุงเทพแล้วบางคนเราไปได้ข้อมูลว่าต้องบินไปเมืองนอกเมืองนาไปถึงเยอรมันอะไรกันอย่างนี้ก็จริงๆแล้วศาสตร์นี้เนี่ยเขาทำได้ที่เยอรมันที่ยังถูกกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปทำที่เยอรมันในการตรวจเช็คการเตรียมตัวก่อนไปเนี่ยทำที่กรุงเทพได้อ๋อเดี๋ยวค่ะเรามีภาพนะคะน้องวาดเปรียบเทียบความสูงก่อนฉีดแล้วก็หลังฉีดว่าแตกต่างกันขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูภาพกันดีกว่าค่ะด้านซ้ายมือเป็นความสูงของน้องวาดนะคะก็คือเมื่อก่อนตัวเล็กเมื่อก่อนตัวเล็กมากเมื่อก่อนตัวขอโทษเตี้ยเลยแหละเมื่อก่อนหนูสูงเท่าไหร่คะเมื่อก่อนสูง138ฉีดหลังจากฉีดปุ๊บเป็น1ขึ้นมา10เซนเลยเป็น148นะคะ1ปีอย่างนี้ค่ะคุณหมอทำไมถึงสามารถเพิ่มความสูงได้เยอะขนาดนี้คะเนื่องจากว่าแกนของฮอร์โมนในร่างกายของตัวเด็กๆเองเนี่ย
ในกระบวนการของเฟสเซลล์นี่เข้าไม่ได้เข้าไปเฉพาะเรื่องฮอร์โมนครับเข้าไปในอวัยวะในแง่ของการกระบวนการเจริญเติบโตทั้งหมดทั้งต่อมใต้สมองแล้วก็เรื่องระบบกล้ามเนื้อนะครับแต่จริงๆแล้วในกระบวนการนี้เองเนี่ยทางการแพทย์เองเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ตามธรรมชาติอยู่พอสมควรเพียงแต่ว่ากรณีที่ขึ้นมาเดือนละ1เซนเนี่ยมักที่จะเป็นเค้าเรียกว่าลักษณะพิเศษเลยแล้วอย่างคุณทาทาล่ะคะครับคุณทาทาลักษณะการทำงานที่ไปช่วยนี่มันคืออะไรของคุณทาทายังเนี่ยจะมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึงก็คือว่ามีเรื่องของการทำงานที่ผิดปกติมากของต่อมนะครับเขาเรียกว่ากลุ่มพวกต่อมหมวกไตนะครับรังไข่แล้วก็ต่อมใต้สมองเวลาเรารักษาในแบบการรักษาแบบโรงพยาบาลเนี่ยเราเจออะไรผิดปกติเราให้การรักษาเฉพาะเรื่องนั้นแล้วก็เกือบจะทั้งหมดการรักษาเรื่องนึงมักจะมีผลต่ออีกเรื่องนึงแต่การรักษาด้วยการเฟรชเซลล์เนี่ยมันกลับเข้าไปทำให้อวัยวะทุกอย่างเนี่ยกลับมาทำงานได้ปกติเพราะฉะนั้นไม่ได้รักษาเฉพาะเรื่องรังไข่เรื่องต่อมหมวกไตแล้วก็เรื่องของตัวต่อมใต้สมองแต่เขาบอกเห็นทาทาครั้งนี้รู้สึกดีใจอ่ะไฮเปอร์มากจริงๆไฮเปอร์มากจริงจริงขอสาบานเลยดีใจมากจนแบบว่าตัวเองรู้สึกไม่คิดว่านางจะกลับมาได้ผอมได้ขนาดนี้จริงๆแต่ต้องยอมรับไม่ได้เจอกันหลายก็หล่อนก็สดหล่อนพร้อมกว่าวันก่อนอ่ะจริงๆฉันรู้สึกว่ารู้สึกเฟรชขึ้นไหมหรือว่าไฮเปอร์ขึ้นไหมชีวิตเนี่ยอารมณ์ดีค่ะดีมีความสุขมีความสุขดีใจดีใจดีใจที่เพื่อนพูดไม่ออกเพราะเมื่อสองวันไม่สองวันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่ยังโทรมายังไม่เจอร่างไงนี่เจอร่างไปเมื่อสองประมาณมาบอกกันมาแล้วมาไม่ใช่มาบอกกันมาแล้วยังไม่เจอร่างโทรมาแกเนี่ยนะควรจะมีวินัยที่ดีกว่านี้เดี๋ยวเราเจอกันอีกไม่นานเพื่อนแล้วแกจะพูดไม่ออกแกจะไปแก้ผ้าให้เธอดูนี่โอกาสที่ทาทาจะผอมกว่านี้โอกาสที่วาจะกลับมาเซ็กซี่นอตตี้เบชชี่อีกครั้งฉันว่าอีกไม่ไกลแล้วล่ะไม่ร้องเพลงก็ได้ก็กูเกิดช่วงเอ้ยก็ฉันเกิดช่วงนั้นไงถามพี่บ๊อบบี้อะไรก็อย่างแจ็คเนี่ยเมื่อกี้แจ็คเขาบอกสมองเขาไม่ค่อยมีใช่มันจะช่วยได้ไหมความจำอายุ20คุณหมอพูดไงเราช่วยทุกอวัยวะเพราะเราสามารถจะเลือกได้เป็นเทเลอร์เมดพี่บ๊อบบี้ขออนุญาตถามแบบส่วนตัวจริงตอนนี้คนที่ฉีดเฟรชเซลแล้วมีโอกาสเห็นผลที่สุดอย่างเรื่องไขข้ออย่างเรื่องเดินอย่างคุณยาใจเดินไม่ค่อยสะดวกฉีดแล้วโอกาสจะเห็นผลตอนนี้มีโรคอะไรบ้างที่ฉีดแล้วมันเหมือนรับประกันการันตีว่ามันดีขึ้นแน่นอนเรื่องกระดูกกล้ามเนื้อกระดูกกล้ามเนื้อฮอร์โมนแล้วภูมิต้านทานจริงๆมัน cover ค่อนข้างเยอะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเราสามารถจะเลือกได้นะอันนี้คือประเด็นของมันอันนี้นี่ก็จุดขายมันก็คือมันเราสามารถจะเลือกได้แล้วก็แอนตี้เอจจิ้งหรือชะลอที่เป็นผลพลอยได้มันอ๋อน่าจะผลพลอยได้แต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าถ้าข้างในมันดีครับข้างในภายในดีภายนอกก็จะดีตามด้วยในเวลาเดียวกันนะครับชาวนี้ต้องขอบคุณคุณหมอและคุณบ๊อบบี้จากทางวิลล่าเมดิก้าด้วยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับถ้าทายมีอะไรจะทิ้งท้ายไหมเอ่ยก็อยากจะฝากเรื่องดีๆไว้ให้กับทุกๆคนนะคะอยากให้มีความสุขมากๆนะคะดูแลสุขภาพให้ดีๆวันนี้ก็มาแนะนำอะไรดีๆให้กับท่านผู้ชมนะคะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะเอาละครับพักกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อกับคุณผู้ชมครับ